นุบิตะโดนจั่นแกล้งบ่อยๆเพราะว่าเกลียดแม่นุบิตะนั่นเองครับเลยมาลงที่ลูกแทนก็คือครับด่าลูกตัวเองเชื่อคนอื่นมากกว่าทั้งที่ลูกตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นุบิตะประสาทอ่อนครับทำข้อสอบไม่ได้สวัสดีครับพบกับรายการเด็กแค้นกันอีกเช่นเคยครับแหมเจอกันทุกสัปดาห์ครับและเจอกับหน้าตาแบบนี้แหละครับพี่โอ้พี่ผมไม่อยากเห็นหน้าพี่เลยอ่ะอูรำคาญเหลือเกินทำแบบเดิมได้ไหมแหมอันนี้ต้องรอประมาณสัก3เดือนครับจะทำแบบเดิมแน่นอนครับสัญญาเลยครับมาวันนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องแม่นุมิตะครับรอบที่แล้วทำเกี่ยวกับความเร็วเด็กขี้สุงิชิซุกะแล้วรอบนี้ถึงแม่นุมิตะแล้วนะครับลองดูซิว่าแม่นุมิตะนั้นจัดเร็วยังไง1ครับบ้ายอเกินใครเห็นแบบนี้คุณแม่นุมิตะนั้นถ้าเกิดว่าใครชมเนี่ยจะเกิดอาการตัวบิดตัวงอทำอะไรไม่ถูกไม่รู้ว่าบ้ายออะไรขนาดนั้นอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าคุณแม่นุมิตะนั้นโอ้โหใครชมนี่หน่อยๆเนี่ยโอ้โหเหลิงครับตัวรอยเลยบ้ายอจริงๆครับแม่นุมิตะเนี่ย2ครับกลัวน้ำหนักขึ้นทั้งที่มนุษย์เราต้องกินต้องขี้เป็นประจำน้ำหนักก็ต้องขึ้นลงธรรมดาครับแต่ว่าแม่นุมิตะก็ชอบไปชั่งน้ำหนักตลอดเวลาชั่งแล้วชั่งอีกเดินไปเดินมานี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นุมิตะปวดตาจึงต้องหาแว่นตามาใส่ครับอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าเรื่องจริงหรือเปล่าครับเพราะว่านุมิตะที่มันสายตาสั้นนั้นเพราะว่าเป็นกรรมพันธุ์ของมันครับแต่ว่าอันนี้เนี่ยบอกว่าแม่เดินไปเดินมาเดินไปชั่งน้ำหนักแบบนี้นุมิตะเลยปวดตาครับก็เลยหาแว่นตามาใส่อันนี้ก็น่าคิดนะครับเนี่ย3ครับไล่คนอื่นออกจากบ้านเพราะรำคาญมีอยู่ตอนหนึ่งครับที่ชื่อว่าอพาร์ตเมนต์ต้นไม้ที่แม่แกมาด่าพวกเจนและซิโนว่าส่งเสียงดังไปเล่นที่อื่นรำคาญหนวกหูนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่นุมิตะโดนเจนแกล้งบ่อยๆเพราะว่าเกลียดแม่นุมิตะนั่นเองครับเลยมาลงที่ลูกแทนก็คือทำตัวแม่ไม่ได้มาทำลูกดีกว่าครับเพราะแม่แกด่าฉันก็เลยต้องแกล้งแกไงอันนี้คือความในใจของเจนหรือเปล่านะครับอ่ะ4ครับซุ่มซ่ามไม่มีใครเกินเมื่อนุมิตะติดอยู่ในตู้ปลาออกไม่ได้จึงส่งเสียงเรียกให้คุณแม่ช่วยแต่ว่าคุณแม่กลับไม่มองทางตกน้ำซุ่มซ่ามแบบนี้สายเลือดความซุ่มซ่ามจึงตกไปอยู่กับนุมิตะแหมนุมิตะซวยจริงๆและดันลืมง่ายว่าจะไปช่วยนุมิตะทิ้งนุมิตะและโดเรมอนอยู่ในตู้ปลาตามรำพังครับแหมอันนี้เนี่ยคุณแม่เนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยงานนี้นุมิตะกับโดเรมอนก็ต้องหาวิธีการออกเอาเองแล้วนะครับพึ่งคุณแม่ไม่ได้แล้ว5ครับเก็บเงินของพ่อที่ทำงานเหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายแล้วไปซื้อของตัวเองซื้อเครื่องสำอางของตัวเองไม่เกรงอกเกรงใจสามีเลยแม้แต่น้อยแหมอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่าแม่บ้านประเทศญี่ปุ่นนั้นก็ต้องขอเงินสามีเพื่อมาเลี้ยงลูกครับแต่ว่านุมิตะมันโตแล้วนี่ไม่รู้ว่าจะเลี้ยงทำไมครับไปทำงานข้างนอกดีกว่าแต่ว่าแม่แกไม่ยอมทำงานครับก็เนี่ยก็ขอเงินสามีไปอะไรแบบนี้กันไปครับคุณพ่อก็ไม่อยากจะให้ครับเพราะว่าคุณพ่อนั้นอุตส่าห์ทำงานเหน็ดเหนื่อยแทบเป็นแทบตายก็ต้องให้เงินคุณแม่หมดเลยและคุณแม่ก็ไปซื้อเครื่องสำอางของตัวเองมาใช้คุณพ่อเลยเครียดครับซื้อบุหรี่มาดูแต่ว่าคุณแม่ไม่ให้ดูดิโอ้ยทำอะไรไม่ได้เลยล่ะเนี่ย6ครับชอบใช้ของมั่วซั่วเห็นครีมอะไรที่ไม่ใช่ของตัวเองเอามาทาเฉยชนิดที่ว่าไม่อ่านสรรพคุณก่อนผลที่ตามมาจึงกลายเป็นมนุษย์หมาป่านั่นเองครับคุณแม่เนี่ยเป็นคนที่ใช้ของมั่วซั่วมากเลยครับไม่ว่าเห็นครีมอะไรอยู่ในบ้านไม่รู้ว่าของนุมิตะของคุณพ่อของโดเรมอนใช้ไปก่อนครับไม่รู้หน้าตาตัวจะเป็นอะไรแล้วไม่อ่านสรรพคุณก่อนเลยตามที่เห็นนั่นแหละครับเลยกลายเป็นมนุษย์หมาป่าเพราะว่าความใช้มั่วของคุณแม่นั่นเองแหละครับ7ครับอิจฉาลิษยาแม่ซิโนทั้งที่รู้ว่าบ้านเราไม่ได้ร่ำไม่ได้รวยเหมือนเขาแต่ก็ยังไปท้าตีท้าแทงกับบ้านซิโนไม่คิดจะพอประมาณบ้างเลยอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าแม่ซิโนนั้นชอบมาอวดอ้างสรรพคุณตัวเองว่าโอ๊ยของชิ้นนี้ฉันมีแล้วนะโอ้ฉันรวยเหลือเกินทำให้แม่นุมิตะอิจฉาครับแม่นุมิตะก็เลยไปบ่นคุณพ่อว่าทำไมไม่ทำงานให้หนักกว่านี้ทำไมนุมิตะไม่เรียนให้เก่งกว่านี้แหมทั้งที่ตัวเองไม่ได้ทำอะไรเลย8ครับชอบคิดว่าบ้านตัวเองลำบากกลัวว่าถ้าขาดคุณแม่ไปที่บ้านจะอดตายแต่ว่าที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นครับทุกคนยังสบายดีอาจจะดีกว่าเมื่อก่อนเพราะว่ามีโดเรมอนคอยดูแลอันนี้เรื่องจริงครับคุณแม่ชอบคิดไปไกลครับชอบมันโนไปเองว่าบ้านตัวเองนั้นอาจจะอดตายก็ได้ถ้าเกิดขาดคุณแม่ไปก็เลยรีบไปรีบมาครับแต่ว่าที่จริงแล้วในตอนนี้โดเรมอนเขา
จัดอาหารไว้เต็มโต๊ะเลยครับแถมอร่อยกว่าคุณแม่ทำอีกด้วยนะเนี่ย9ครับพอมโหชอบทิ้งของนุ่มตามั่วซั่วอย่างในโดราเอมอนตอนตรุยแดนปีศาจ7ผู้วิเศษที่เอาตู้โทรศัพท์สมมุติไปทิ้งเฉยเลยโอ้ไม่รู้ทิ้งได้ยังไงหนักจังงั้นทำให้นุ่มตากับโรคของตัวเองไม่ได้หรือแม้กระทั่งเดอะมูฟวี่ตะลุยอาหรับราตรีคุณแม่ดันเผาสมุดนิทานของนุ่มตาทำให้ชิซุกะเกือบตายในโรคอาหรับราตรีครับแหมเรื่องทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเกิดจากคุณแม่ทั้งนั้นเลยนะเนี่ยนุ่มทำให้นุ่มตากับโดราเอมอนเอื้อมระอาคุณแม่กันเลยทีเดียวครับ10ครับขี้อวดเกินใครแถมไม่รักษาของทิ้งมั่วซั่วขี้ลืมจนทำให้แหวนเพชรของคุณยายหายอันนี้เนี่ยเรื่องจริงครับเพราะว่าย้อนไปตั้งแต่สมัยอดีตเลยครับเพราะว่าคุณแม่นั้นเป็นคนขี้อวดด้วยเอาแหวนคุณยายมาใช้ครับแล้วก็ทิ้งมั่วซั่วแล้วก็ขี้ลืมด้วยว่าหายไปทางไหนคุณยายเลยดัดนิสัยครับก็เลยหาทั้งวันทั้งคืนเลยแหมนิสัยนุ่มตาที่ขี้ลืมเนี่ยมาจากคุณแม่นี่เอง11ครับกลัวแมลงสาบเกินเหตุครับทั้งที่เป็นแม่บ้านทำความสะอาดบ้านแต่กลับกลัวแมลงสาบแบบนี้จะเป็นแม่บ้านที่สมบูรณ์แบบได้ยังไงอันนี้เรื่องจริงครับเพราะคุณแม่นั้นกลัวแมลงสาบมากๆทั้งที่อยู่ในครัวบ่อยๆนะครับซึ่งครัวเนี่ยก็อาจจะมีแมลงสาบครับเพราะว่าเป็นของคู่กันแล้วทำไมคุณแม่ถึงกลัวตลอดวะเนี่ยยังไม่ชินหรือยังไง12ครับด่าลูกตัวเองเชื่อคนอื่นมากกว่าทั้งที่ลูกตัวเองไม่ได้ทำอะไรผิดทำให้ลูกตัวเองอดเล่นสนุกตามภาษาเด็กๆครับอันนี้เรื่องจริงครับพอซิโนะมาฟ้องว่านุวิตาทำอย่างนู้นอย่างนี้คุณแม่ก็เชื่อซิโนะมากกว่านุวิตาครับแหมคำพูดลูกตัวเองเนี่ยทำไมแม่นุวิตาถึงไม่เชื่อกันเนี่ย13ครับเป็นคนที่ทำให้เกิดน้ำท่วมโลกในโดราเอมอนเดอะมูฟวี่บุกอาณาจักรแม่ทำให้นุวิตาร้องไห้ไม่หยุดทำให้สมองขาดน้ำจนโดนพวกโจรชิงมงกุฎไปอย่างง่ายดายแหมอันนี้เนี่ยเรื่องจริงครับเพราะว่าคุณแม่นั้นไปบิดลูกบิดมั่วครับทำให้การเวลาเปลี่ยนไปพอนุมิตากลับเข้าไปที่บ้านตัวเองในน้ำท่วมโลกซะงั้นอันนี้ก็เกิดมาจากที่คุณแม่บิดประตูไปที่ไหนก็ได้มั่วซั่วนั่นเองครับทำให้การเวลาเปลี่ยนไปทำให้น้ำท่วมโลกจนทำให้นุมิตาสมองเสื่อมครับไปช่วยพวกโจรแล้วก็โดนโจรชิงมงกุฎไปเฉยเลยล่ะครับ14ครับซื้ออาหารของตัวเองที่ชอบกินไม่สนใจว่านุวิตาจะชอบกินอะไรอันนี้เรื่องจริงครับเพราะคุณแม่นั้นเป็นเจ้าของเงินไงครับวันนี้อยากกินอันนี้ไม่คอยตามใจลูกๆสักเท่าไหร่ครับก็คือฉันอยากกินแบบเนี้ยใครจะทำไมดูนักเลงจังเลยครับ15ครับโกหกเก่งเหมือนตอนที่บอกว่าจะซื้อโดรายากิมาให้แต่ว่ากลับโกหกซื้อแต่ของตัวเองมาแหมอันนี้เนี่ยเรื่องจริงครับเพราะมีอยู่ตอนนึงครับที่คุณแม่นุ่มตานั้นบอกว่าจะซื้อโดรายากิให้กับโดราเอมอนแต่ว่าเอ้ยเงินหมดซะงั้นแต่ว่าของตัวเองนี่เต็มเลยครับทำไมถึงโกหกเก่งแบบนี้นะเนี่ย16ครับชอบใช้คนอื่นไปซื้อของทั้งที่ตัวเองยังว่างอยู่ที่บ้านแหมอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าเมื่อก่อนนั้นอย่าเรียกเมื่อก่อนครับน่าอาจจะทุกครั้งก็ได้ในซีรีส์โดราเอมอนครับที่คุณแม่นั้นชอบใช้ให้นุวิตาไปซื้อของทั้งที่ตัวเองนั้นไม่รู้ทำอะไรอยู่ครับก็น่าจะซื้อของได้แต่ว่าก็อยากจะใช้ครับทำให้โดราเอมอนกับนุวิตาต้องเกลียดกันไปเกลียดกันมาแล้วก็ใช้ของพิเศษอีกตามเคยล่ะครับ17ครับส่วนใหญ่นุวิตาตอนเด็กจะผูกพันกับคุณย่ามากกว่าเพราะเธอคือคุณแม่ที่ขี้โมโหง่ายคุณย่ากลัวนุวิตาจะได้รับความอันตรายจากการโมโหครั้งนั้นแหมอันนี้เนี่ยไม่รู้ว่าคุณแม่นั้นตอนสาวๆพี่แกก็อาจจะเป็นคนที่ขี้หงุดหงิดครับเพราะว่าตอนที่นุ้ยตาไปนั้นแหมคุณแม่นั้นกรี๊ดกราดเลยครับแหมโจรเข้ามาจะฆ่าโจรซะงั้นครับแหมน่ากลัวเหลือเกินแตกต่างจากคุณย่าครับที่คุณย่านั้นเป็นคนใจดีเหลือเกินนุ้ยตาถึงจะร้องไห้งองแงยังไงบ่นคุณย่ายังไงคุณย่าก็ไม่โกรธเลยล่ะครับ18ครับไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เห็นสัตว์เลี้ยงไม่ได้ต้องไล่ออกจากบ้านไม่เอาเกลียดภาระคำพวกนี้อยู่ในหัวนุ่มตาตลอดครับมีแค่หมาเปโกที่คุณแม่อนุญาตเพราะว่าเชื่อฟังอยู่ใต้อานัตของคุณแม่ครับอันนี้เนี่ยเรื่องจริงครับเพราะว่าไม่ว่านุ่มตาจะเลี้ยงสัตว์อะไรคุณแม่ก็บอกออกไปให้พ้นเลยเพราะคุณแม่ไม่ชอบเลี้ยงสัตว์เลี้ยงครับเพราะว่ามันอาจจะขี้เหม็นอึเรื่อราดหรือเปล่านะครับแต่ว่ามีแค่หมาเปโกที่เอาใจคุณแม่เก่งไม่ว่าสัตว์ตัวไหนที่เอาใจคุณแม่เก่งเนี่ยคุณแม่จะรับเลี้ยงนั่นเองครับแหมสองมาตรฐานเหลือเกินคือสัตว์ที่เลี้ยงต้องฉลาดอย่างนั้นเลยเหรอเนี่ย19ครับแม่นุวิตามีพลังอย่างกับซูเปอร์ฮีโร่ครับแต่กลับไม่ช่วยโลกจากธานอส
ในตอนอันสึเรติเฮาครับเธอมีสมรรถภาพร่างกายเกินมนุษย์ผ่านบททดสอบมากมายขนาดโดเรมอนยังอึ้งในความสามารถของคุณแม่ถึงแม้คุณแม่จะมีพลังมากมายขนาดนี้แต่เขายังไม่เคยเข้าร่วมในทีมอเวนเจอร์เพราะว่าขี้เกียจนั่นเองครับคุณแม่นั้นโอ้โหถึงเวลาออกกำลังกายเนี่ยคุณแม่เนี่ยโอ้โหพลังไม่รู้มาจากไหนครับยิ่งกว่าซูเปอร์ฮีโร่วิ่งไวมากกระโดดอะไรแบบนี้เอาจริงนะครับถ้าเกิดทานอสบุกมาเนี่ยคุณแม่สามารถปราบได้อย่างง่ายดายแต่ว่าคุณแม่ไม่ทำครับเพราะว่าคุณแม่ขี้เกียจนั่นเองแหละครับ20ครับชอบด่าลูกและไล่ลูกออกจากบ้านเสมือนว่าไม่ใช่ลูกของตนทำให้นุวิตาจิตใจสั่นไหวทำให้ประสาทอ่อนเดินไม่ตรงจึงทำให้เป็นสาเหตุที่นุวิตาชอบเดินตกท่อระบายน้ำอยู่บ่อยๆนั่นเองครับอันนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องจริงครับเพราะว่านุวิตาชอบโดนไล่ออกจากบ้านแล้วก็พี่แกก็ร้องไห้แล้วก็เดินไปตกท่อซะงั้นโอ้สวยซ้ำสวยซ้อนหรือว่าสวยเพราะว่ามีแม่แบบนี้นะเนี่ย21ครับบางครั้งเธอก็มีอาการติ้งต้องบางครั้งก็อยากให้ลูกอยู่บ้านบางครั้งก็บอกให้นูวิตาออกไปนอกบ้านนี่ก็น่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้นูวิตาประสาทอ่อนครับทำข้อสอบไม่ได้อันนี้เนี่ยเรื่องจริงครับบางครั้งเนี่ยเฮ้ยลูกนูวิตาอยู่บ้านทำการบ้านเลยนะและอีกตอนนึงนูวิตาทำไมไม่ออกไปเล่นข้างนอกบ้านบ้างล่ะโอ้โหมีหลายบุคลิกเหลือเกินนูวิตาตามไม่ทันครับอาจจะให้อยู่บ้านหรือว่าอยากจะให้ออกข้างนอกวันนี้22ครับน่ากลัวยิ่งกว่ามนุษย์หมาป่านูวิตาเคยกล่าวเอาไว้จนอาจารย์ชมว่าพูดเรื่องจริงได้น่าฟังครับที่ยิ่งอาจารย์เนี่ยน่าจะรู้จักกิริศักดิ์ของคุณแม่นูวิตาดีครับเพราะว่าต้องไปบ้านนูวิตาบ่อยๆแล้วก็เจอคุณแม่ที่น่าจะดุยิ่งกว่ามนุษย์หมาป่าหรือเปล่าแหมอาจารย์เลยว่าพูดเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะเนี่ยแต่ว่าคุณแม่กลับรับไม่ได้ครับว่าตัวเองนั้นเหมือนมนุษย์หมาป่าตรงไหนวะเนี่ย23ครับเจ้าชู้ไม่เลิกทั้งที่คุณพ่อรักคุณแม่มากแต่ว่าคุณแม่ยังคิดจะไปมีผัวใหม่ในตอนหญิงแม่แห่งแวร์ซายสุดท้ายผัวใหม่และผัวเก่าต้องมาฆ่ากันเองเพราะว่าแย่งคุณแม่เพียงคนเดียวครับอันนี้เรื่องจริงครับเพราะว่าคุณแม่นั้นไม่รู้เรื่องเลยว่าทั้งสองคนนี้แย่งแม่นะครับแล้วก็คุณพ่อก็สู้ตายผัวใหม่ก็สู้ตายคุณแม่ก็ดีอกดีใจแม่อะไรกันเนี่ย24ครับชอบใช้ความรุนแรงกับลูกโดยการตบหน้านุวิตาเพราะว่าความโมโหร้ายของเธอครับแหมความรุนแรงในบ้านนุวิตาเนี่ยมีเพียงแค่แม่นุวิตาเท่านั้นครับที่ทำรุนแรงแบบนี้โอ้ยน่ากลัวเหลือเกิน25ครับเธอมักจะสวมแว่นตาประหลาดทั้งที่ตาของเธอโตอยู่แล้วพอใส่แว่นตาเล็กซะงั้นอันนี้เนี่ยคือเรื่องจริงนะครับและแม่นุวิตานั้นก็ใส่แว่นตาประหลาดเนี่ยออกนอกบ้านบ่อยๆครับแหมว่าแล้วทำไมผู้ชายถึงแย่งกันนี่คือทั้งหมดทั้งมวลนะครับที่เหตุผลที่ทำให้แม่นุวิตานั้นเป็นคนเลวทั้ง25เหตุผลนั่นเองครับอันนี้เนี่ยอาจจะเป็นในเรื่องขำๆนะครับตลกร้ายอะไรแบบนี้อย่าไปคิดมากเลยนะครับแบบว่าเฮ้ยพี่ก็พูดเกินไปแม่นุวิตาก็มีดีบ้างโอ้อันนี้เนี่ยก็แล้วแต่มุมมองความคิดของคนไปครับแล้วอย่าลืมกดไลค์กับคลิปนี้มีแฟนเพจและมี TikTok ด้วยนะครับอย่าลืมตามกดไลค์กันเยอะๆกันนะครับ